โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสไลมันเดอร์สตอนนี้เราก็จะมาเล่นโปเกมอนโซซิเวอร์เวอร์ชันกันนะฮะก็หลังจากเราเล่นรูบี้จบไปแล้วผมก็จะมากลับมาย้อนกลับมาที่เขตอะไรก็ไม่รู้ที่ใกล้ๆไว้คันโตก็โจโตฮะแต่ภาคนี้มันจะอยู่ในเครื่อง NDS นะฮะเพราะฉะนั้นภาพจะแบบแอดวานซ์ขึ้นมามากเลยฮะโอเคมาดูกันเลยฮะนะเราในสุดเราก็กลับมาเจอด็อกเตอร์คนโปรดของเราครับคือด็อกเตอร์โอคิโดฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าภาพบอกผมบอกตรงๆว่าภาพจะอัพขึ้นมาเยอะเลยฮะปุ๋งออกมาฮะมาริวให้ไม่มีขยับด้วยฮะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะตามสเต็ปเดิมเราจะต้องมาทำการสร้างตัวละครอีกนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นหญิงหรือชายฮะภาพนี้ผมขอเป็นชายเหมือนเดิมแหละYes โอเคเขาถามชื่อเราผมชื่อว่า Noble แล้วกันฮะ Noble โอเคคราวนี้ผมชื่อว่า Noble Yes my lord เรียบร้อยฮะเขาถามว่าเราพร้อมหรือยังที่จะแบบจนภัยแหละเหมือนเดิมฮะก็คำพูดแนวเดิมๆทุกของทุกภาคแหละฮะไม่ต้องไปฟังอะไรมากโอเคเราก็จะโดนย่อส่วนฮะเห็นไหมฮะภาพในภาพนี้จะสวยขึ้นเยอะเลยฮะจะแบบมีมิติเป็น 3D ฮะอึ๊ชแม่เราก็จะแบบจะเพิ่มให้ Noble อยู่ในที่สุดลูกก็ตื่นแล้วเพื่อนของลูกไลล่าเพิ่งมาที่นี่เองเขามาเล่นซ่อนหากับมาริวก็ว่ากับมาริวของเขาโอ้แม่เกือบลืมไปเลยอะไรวะเนี่ยเอ็มอ๋อพวกไอ้ด็อกเตอร์นั้นกำลังอยากจะเจอเราพอดีมีเรื่องที่สำคัญที่ต้องบอกเราฮะลูกรู้ใช่ไหมว่าแล็บอยู่ไหนโอเคผมรู้อยู่แล้วล่ะยังไงถึงผมไม่รู้ทางแมปมันก็ง่ายๆเองโอเคแม่เราให้กระเป๋าเรามาฮะแล้วก็ให้คล้ายๆกับบัตรอะไรไม่รู้แล้วก็ให้ที่เซฟเรามาแล้วก็มีออปชันฮะโอ้โหแม่เป็นคนให้ทุกอย่างแกเราเลยสุดยอดให้แม่สมกับที่เป็นแม่เราแม่เป็นผู้มอบให้ทุกอย่างฮะโอเคออกมาแล้วเราจะได้รู้เลยฮะนี่คือเมืองแรกแล้วได้ไงมาริวฮะวิ่งมาชนเราด้วยความงี่เง่าได้ไงเพื่อนเราฮะอะจ๊ะปุ๊บมาริวก็วิ่งไปหาฮะไลล่าแน่ๆเลยโดดใส่แล้วไลล่าก็วิ่งไปอ้าวเฮ้ยทำอย่างกับตูเป็นหมาหัวเน่าฮะเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมไม่ทักกันบ้างเลยอะโอเคแต่ช่างเขาไปก่อนฮะไอ้เนี่ยมันส่องจอดส่องอะไรเนี่ยต้องโอเคฮะมันก็อยู่ดีมันก็ผลักเราออกมาแล้วมันก็ส่องต่อฮะสงสัยพวกถ้ำมองปล่อยมันไปฮะด็อกเตอร์ภาคนี้นี่ยังไม่ใช่ด็อกเตอร์โอคิโดฮะมันเป็นด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องฮะรุ่นน้องของด็อกเตอร์โอคิโดนี่แหละเขาจะให้โปเกมอนเรา1ตัวนี่แหละแน่นอนว่าทุกภาคอ่ะ3ตัวแรกจะต้องเป็นธาตุดินไม่ใช่ดินดิพูดมาผมก็ผิดละเป็นไฟพืชกับน้ำฮะนั่นแหละตามสูตรฮะโอเคโอเคฮะมีหมายความว่าไงอ๋อจะใช้เราไปทำธุระอะไรอีกแล้วแต่ก่อนอื่นเลยขอโปเกมอนก่อนฮะเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีโปเกมอนระบุเข้าไปในดงหญ้าไม่ได้เห็นไหมฮะภาพจะสวยมากมีชิโกริต้ามีอะไรวะฮิโนะอาไรชิผมจำได้อยู่นี่ชื่อญี่ปุ่นชื่อว่าฮิโนะอาไรชิแล้วก็วานิโนโกะผมขอเรียกวานิโนโกะแล้วกันฮะเพราะว่าผมในภาคนี้ผมขอเรียกเป็นธาตุน้ำแล้วกันมอนก็เปิดมาปุ๊บวานิโนโกะออกมาเดินตามหลังมาฮะโอเคครับขอตั้งชื่อว่าเอาเป็นดีโอแล้วกันฮะดีโอในโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษฮะผมชอบมากเลยถึงแม้จะเป็นตัวร้ายดีโอฮะมันชื่อว่าดีโอโอเคฮะคราวนี้เราจะได้เดินไปกับวานิโนโกของเราหรือดีโอนี่แหละฮะแม้นี่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆฮะซึ่งเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าดีโอเนี่ยรักเราบ้างหรือว่าอารมณ์ไหนฮะอย่างเช่นตอนนี้เราต้องมาตรวจสอบกันตอนนี้มันยังงงๆอยู่ฮะเพราะเราเพิ่งรู้จักกันเรายังไม่คุ้นเคยกันฮะแต่ดูนะฮะถ้าหากเราเดินทางไปด้วยกันมันจะต้องเริ่มรักผมบ้างแน่ๆโอเ
ผมรับรองได้โอเคฮะดร.คนนี้ก็ให้โพชั่นแก่เราฮะเดี๋ยวก็ได้บอล5ลูกอ่ะเดี๋ยวผมรอได้บอล5ลูกก่อนนะจะได้จับโกลโหดภาคนี้ผมก็ที่จริง2ภาคที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยจะพึ่งพวกโปเกมอนในตำนานหรือว่าพาไปจับเท่าไหร่เลยฮะแต่ภาคนี้ไม่แน่เพราะภาคนี้มันค่อนข้างยาวมากฮะจริงๆเราจะได้กลับไปเขตเก่าในภาคไฟเลสด้วยฮะซึ่งทุกคนจะได้เห็นภาพที่สวยงามแต่การตาแล้วเราจะได้สู้กับตัวเอกในภาคไฟเลสด้วยในภาคนี้เพราะฉะนั้นหลังจากจบหลีกแล้วผมจะยังเล่นไม่จบนะครับเพราะว่าหลังจากจบหลีกแล้วมันยังมีเนื้อเรื่องหลักต่อไปอีกไกลเลยเราจะมาเล่นกันยาวๆฮะออกไปเลยจ้าเอายังออกไม่ได้อีกเหรออะไรเดี๋ยวก่อนโนเบิลเขาก็ทักเราบอกว่าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนนิดนึงดึงเรากลับมาฮะแล้วก็บอกว่าอ๋อให้ไปบอกแม่ก่อนฮะมันก็ว่าแบบไปเลยโดยไม่บอกไม่กล่าวมันไม่ใช่มารยาทโอเคแม่ฮะเดี๋ยวผมจะออกเดินทางละตามสูตรจิ๊บปุ๊บแม่เห็นไหมแม่เราบอกโอ้ได้โปเกมอนที่น่ารักจังเลยโอเคครับแม่เราก็โยโปเกเกียคัมแบ็กฟอร์โอ้นี่นายโปเกเกียฮะเอาไว้ติดต่อคนอื่นได้ภาคนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าหากเราสู้กับพวกเทรนเนอร์แล้วถ้าหากไอ้เทรนเนอร์คนนั้นมันโทรมาหาเราจะสามารถกลับไปสู้ได้อีกฮะและไม่ใช่แค่นั้นฮะเพราะว่ากลับไปสู้ได้อีกแล้วไอ้นั่นมันจะเก่งขึ้นด้วยฮะซึ่งเป็นภาคที่ค่อนข้างแบบแจ่มเลยซึ่งภาคที่แล้วมาถ้าสู้แล้วคือสู้เลยแล้วก็จะไม่ได้สู้อีกเลยฮะโอเคแต่ภาคนี้เรามีสิทธิ์ที่จะสู้เรื่อยๆได้เพราะเราก็สามารถโทรหาได้เหมือนกันถ้าเราไม่จำเป็นต้องรอให้มันโทรหาก็ได้ที่จริงนานๆทีโทรหามารับรองมันจะไม่ทำให้เราผิดหวังมึงชนนู่นชนนี่ภาคนี้เดินช้าต้องได้รองเท้าก่อนนั่นไงนั่นอะไรอีกวะตูจะเดินทางห้ามดูอยู่ได้ปะโถเออเกือบลืมอะไรล่ะเอานี่อ๋อให้เบอร์เรามาฮะเนี่ยฮะมันก็เราจะได้เบอร์ด็อกเตอร์นี้เก็บมาไว้ที่โปเกเกียโอเคฮะเดี๋ยวต้องอีกสักพักมั้งผมถึงจะได้รองเท้าเพราะว่าในไฟเลสก่อนจะได้รองเท้าก็ปาไปจบยิมแรกละโอเคภาคนี้อัตราเรทเจอโปเกมอนค่อนข้างน้อยฮะผมว่าผมชอบเลยปกติแม่งเจอบ่อยชิบหายในเรนรูบี้มันตั้งอัตราเรทเจอค่อนข้างถี่มากฮะแบบน่ารำคาญเลยก็ว่าได้ไม่ต่างจากภาคนี้ฮะอัตราเรทเจอมันค่อนข้างน้อยโอเคถ้าหากคนไหนเคยเล่นมาแล้วในภาคของเกมบอยคัลเลอร์น่าจะรู้ว่าต้องไปทางไหนอะไรต่อจุ๊บปุ๊บโอ้โหโกลาต้าไอ้หล่อมากไปเลยดิโอไอ้ดิโอผมก็จะบอกว่าสแครชมันเลยเออโดนเทคเกิลเข้ามาไม่เจ็บสแครชปวดมันอีกโดนสะบัดหางใส่พลังป้องกันลดลงก็จริงฮะแต่ไม่เป็นไรสแครชมันอีกพี่นั่นแหละ ติดคริติคอลฮิตฮะเยี่ยมมากดิโอนายแหลมมากเลยโอเคเกือบแตกฮะอีกศึกหนึ่งแตกแน่นอนภาคนี้จะไม่มีการเก็บเบอร์รี่ฮะแต่จะมีการเก็บไอ้ลูกอันเนี้ยไปทำโปเกบอลได้อ้าวตัวยังไม่มีที่เก็บนี่วะอ๋อไม่มีกล่องใส่ฮะเดี๋ยวเราก็ได้ก็คือภาคเนี้ยไอ้ลูกอันนั้นแหละมันสามารถเอาไปทำเป็นโปเกบอลได้หลากหลายชนิดสุดๆเลยฮะแบบมีไทม์บอลเฮฟวี่บอลมีอะไรแบบเอาไปจับได้ทั่วหน้าเลยเป็นภาคที่ผมชอบมากเลยก็ว่าได้โอเคแล้วก็เจอโหฮะเลเวล2เองภาคนี้มีกลางวันกลางคืนด้วยตอนนี้ค่ำอยู่ฮะรับไปโหอ้าวโดนสาด2ฮะ2จึ๊บตับจึ๊บปั๊บปิ๊งไม่เป็นไรฮะ2ได้2ไปฮะ2ใช่มั้ยก็สแกรชสิมีอยู่ท่าเดียวฮะตอนนี้ ไม่รู้จะพูดท่าไหนมีอยู่ท่าเดียวมีคือควรเนี่ยแหละโอเคฮะผมก็เลเวล6เรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ท่าวอเตอร์กันฮะโอเคผมจะได้ไม่ต้องพูดแต่คำว่าควรมันซะไอ้ในสุดผมได้จะพูดว่าวอเตอร์กันบ้างละโอเคเราจะได้มาที่เชอร์รี่กรอฟซิตี้โอเคไอ้พ่อใหญ่อันนี้ผมแนะนำให้ตอบปฏิเสธไปนะฮะเพราะว่ามันงั้นมันจะพาเราทัวร์เมืองแถมทัวร์โคตรนานเลยนี่ผมแนะนำเลยฮะอ้าวปฏิเสธไม่ได้ดูอย่าปฏิเสธอะโอ้โหมันจะพาเราทัวร์เลยฮะอ๋อเก็ตละไอ้แก่นี่เองนี่ที่มันให้ running shoe กับเราไอ้รองเท้าวิ่งฮะโอเคตอนนี้เราได้รองเท้าวิ่งแล้วเราสามารถวิ่งได้แล้วแต่ตอนนี้ผมกดอะไรไม่ได้เลยมันพาเรามา
นี่ก็เป็นผมรู้ว้อยเล่นมานานแล้วไม่ต้องแนะนำก็ได้ถนนที่30ยังไงต่ออันนี้ก็จะเป็นทะเลแต่เราไปไม่ได้อยู่แล้วฮะเพราะยังไม่มีท่าเซิร์ฟโอเครีบแนะให้เสร็จตูจะได้ไปสักทีอย่าบอกนะว่านี่ยังไม่ให้รองเท้าเราเนี่ยยังไงโอเคครับเขาให้เราละ running shoe ไปไหนดูซิคลิกเพื่อวิ่งปิ้งยาวิ่งได้แล้วฮะถึงมันจะช้าหน่อยแต่ก็พอใช้ได้ไปเราไปกันต่อตกใจอะไรมึงจะอะไรอีกเนี่ยภาคนี้มีแต่คนฉุดลังเราไว้เลยฮะโอเคฮะเขาให้แผนที่เราก็ถือว่าขอบใจแล้วกันถือว่าขอบใจแล้วกันมีแต่คนแบบชอบขัดอารมณ์ผมไปเพียงเท่านี้โอ้โหเจอตั้งแต่เริ่มต้นเลยตึ้งดึงโกลาต้าฮะลงมาดิโอดิโอใช้วอเตอร์กันเป็นไงล่ะโดนเทคเคิลฮะคิดที่เข้าฮิตเลยสแกรชมันชวนวอเตอร์กันเนี่ยก็ไม่ได้แรงไปกว่าขวนเท่าไหร่หรอกฮะแต่ว่ามันมีเรื่องแพ้ธาตุนี่แหละมันเลยค่อนข้างดีโอ้โหพอใส่รองเท้าวิ่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอบ่อยมากเลยนะโอเคก็สู้ไปตามทางเรื่อยๆฮะวอเตอร์กันโดนเทคเคิลอีกแล้วไม่เป็นไรวอเตอร์กันดิโอได้วิยังไม่เจ็ดฮะอีกนิดเดียวก็เจ็ดแล้วแท้ๆโอ้โหเจอแบบผมถอดรองเท้าเดินเหมือนเดิมดีไหมเนี่ยรู้สึกจะเจอบ่อยมากเลยแถมครั้งนี้เวล4เลยฮะตึกกันโอ้โหครั้งนี้แย่ละต้องพ่นวอเตอร์กัน2รอบสามรอบเลยจะไม่เป็นไรผมใช้วอเตอร์กันผสมกับขวนดีกว่าผมว่ามันจะได้ประหยัดท่าสแกรชเฮ้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยโดนลดพลังโจมตีซะแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะวอเตอร์กันไม่น่าเป็นการโจมตีทางปกติเป็นโจมตีกายภาพเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลดไปเมื่อกี้มันเสียเปล่าแต่มันไม่ตายเว้ยเออแต่ผมโชคดีนะที่มันไม่ยอมโจมตีผมสักทีเนี่ยเอาแต่ทำบ้าทำบออะไรก็ไม่รู้สแกรชจบนะชนะแล้วก็เลเวล7แน่นอนดึดดึงสะใจโอเคก็จะเป็นโพชั่นอีกขวดฮะเก็บไว้อันนี้จะไม่ใช่เทรนเนอร์นะเพราะว่าตอนช่วงนี้เรายังไม่เจอหรอกโอเคบ้านหลังนี้หรือเปล่าวะที่มันจะให้ที่เก็บเบอร์รี่เราเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูน่าจะใช่นะนี่ฮะจริงด้วยใช่ไหมใช่เปล่าโอ้ใช่จริงด้วยฮะเราได้อัพพรีคอนบ็อกซ์จริงในภาษาญี่ปุ่นมันน่าจะเป็น Apocalypse Box มากกว่าโอเคเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บได้ละเขย่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้ไม่จำเป็นต้องมารดน้ำฮะมันก็จะงอกกลับมาเหมือนเดิมได้ตามกาลเวลามันดีตรงนี้แหละไปละเจออีกแล้วรัตตาดิโอขมือมันเลยใช้สแควชควรมันทีเดียวฮะเพราะติดคีติคอลมันก็เลยทีเดียวได้เวลมา24สะใจโอ้โหยังไม่อีกนิดเดียวก็พ้นดงหญ้าแล้วแท้ๆเอาใหม่สแกรชอีกทีนึงเรียบร้อยไหมเฮ้ยมันอะไรเฮ้ยโอ้โหมันลดดาเมจด้วยการกินเบอร์รี่ฮะผลอะไรวะ
เฮ้ยไหนบอกว่าภาคนี้ไม่มีเบอร์รี่ไงมันมีเบอร์รี่ได้ไงช่างเถอะมันก็คงจะมีแหละแถมเป็นเบอร์รี่แบบโอ้โหแบบโหดอ่ะแบบกินแล้วมันช่วยลดดาเมจก่อนที่ดาเมจจะแสดงผลซะด้วยมันเบอร์รี่อะไรวะโอเคฮะแอนติดอทอันนี้กันพิษตอนนี้ฮะที่จริงทางไปต่ออยู่ตรงนี้แต่ว่าพรุ่งนี้กำลังดวลกันอยู่เราจะยังไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสนที่เราต้องมาคือทางนี้ฮะเจอถีไม่เป็นไรฮะพยายามสู้ไปเรื่อยๆฮะไอในบ้านที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยเขาจะรักษาโปเกมอนให้เราอยู่ไม่ต้องห่วงว่ากลับมาจะตายหรือว่าเข้าเซ็นเตอร์ไม่ได้วันนี้โนโกดิโอควรมันเพราะถึงไงบอทก็ยังเป็นบอทฮะผมว่าควรมันอีกโชคเขาให้ฮะโอเคมันก็จะเลเวล8ละเราจะได้ท่า Rage ไอ้ท่านี้ยิ่งไม่สนิทกันเท่าไหร่ยิ่งแรงฮะแต่เผอิญว่าผมกับดิโอนี่ซีปึกฮะโอ้ดิโอมึนหัวไม่มันที่จริงเราก็ไม่ค่อยซีกันหรอกฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าเขาผมไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันผิดทางขึ้นมาผมจะหน้าแตกโอเคตอนนี้ผมว่าผมจะพอละจะวิ่งหนีแล้วเพราะว่าเจ็บหนักเกินไปละเหลือแค่9เองถ้ามันไม่คุ้มที่จะสู้ก็ไม่ต้องไปสู้หรอกฮะอ้าวที่จริงมันก็ไปได้นี่วะเดี๋ยวผมเก็บไอ้ผลสีชมพูนี่ไว้ก่อนเขย่าปุ๊บเรียบร้อยหลังนี้แหละฮะนะฮะนั่นไงฮะด็อกเตอร์โอคิโดแอมบานอันนี้คือคนที่ส่งเมลให้ด็อกเตอร์ที่ให้โปเกมอนเรานี่เองโอเคไข่ปริศนาเราได้ไข่ปริศนามาละเป็นคีย์ไอเทมเราจะเอาให้ด็อกเตอร์คนนั้นนั่นแหละโอเคเห็นไหมเขาก็จะแบบรักษาโปเกมอนให้เราด้วยเราก็ไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรแล้วในที่สุดเขาก็ขยับตัวมาหาเราSo you are noble. I just visit my friend, Mr. Pokemon. อะไรโปเกมอนนี่เป็นโปเกมอนหายากเหรอเนี่ยโอ้ก็คงจะเป็นว่าอยู่ในคนละเขตฮะก็เลยมาที่นี่ก็เลยเพิ่งเคยเห็นไอ้ตัวนี้เป็นครั้งแรกมั้งผมว่าโอเคผมว่าเราจะได้เนี่ยสมุดรวมภาพจากด็อกเตอร์นี่แหละจริงด้วยได้โปเกเด็กแล้วฮะคนให้ก็คือศาสตราจารย์โอคิโดะนี่เองตอนนี้เลยก็มีหน้าที่ที่ต้องวิ่งกับไปสายไกลเลยวิ่งไปไกลๆฮะรอบนี้โอเคเราก็ได้เบอร์ของด็อกเตอร์แกมาด้วยฮะแจกเบอร์แล้วก็จากไปแล้วก็ควรจะจากไปบ้างเหมือนกันแล้วฮะเพราะเราต้องเอาของไปส่งโอเคฮะไอ้ศาสตราจารย์คนนั้นก็โทรมาพอดี Hello Noble It's a disaster It's just terrible เกิดปัญหาใหญ่แล้วฉันจะทำยังไงดีโอ้ไม่นะรีบกลับมานี่เร็วแล้วก็วางสายไปฮะรู้สึกจะเกิดเรื่องอะไรสักอย่างขึ้นที่แล็บโอเคจะรีบกลับไปฮะตอนนี้ก็วิ่งฝ่าดงหญ้าไปโอ้โหมันยาวเหลือเกินมาไม่เจอนะเออนั่นแหละจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ตูก็ไปแบบพูดทั่วได้ฮะขากลับเนี่ยไม่ต้องฝ่ายดงหญ้าโดดเอาเลยวิ่งไปเลยปึ๊บแต่ระหว่างทางเราจะเจอไอ้ผมแดงที่มันผักเราฮะโอ้โหมันบอกว่าโปเกมอนนี่มันดีกันไปสำหรับไอ้อ่อนแออย่างเราไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรอสิโอเคมันไม่ดีมันนึกว่ามันดีกว่าเราอะไรพูดมั่วพูดมั่นโอเคฮะเราจะเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งฮะไอ้นี่นะฮะคู่แข่งเรามันจะจิกตัวที่ท่าได้เปรียบเรามาฮะเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันสแกรชมันจนตายไปเลยชื่อโกลิต้าใช่ไหม
รถแอคแท็กกูงั้นล่ะรถแอคแท็กใช่มั้ยสคราชติดเคียฮะจบมึงอ่านมาว่าตูมาว่าตูอ่อนแอได้ไงได้เงินมา500ฮะไปเป็นเทรนเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ผักเราออกแล้วก็เดินหนีไปอ่ะถ้ายังตกใจปุ๊บเดินกลับมาฮะโอ้โหเราเอาเทรนเนอร์การ์ดของมันมาอ่านฮะแล้วเราเห็นชื่อมันด้วยก็ไอ้นี่แหละฮะไอ้คนร้ายที่มันไปขโมยโปเกมอนมาจากแล็บฮะผมว่าที่เกิดเรื่องที่แล็บนี่คือโปเกมอนโดนไอ้นี่ขโมยโอ้ทางนี้ต้องต้นไม้ต้องตัดต้นไม้เอาอย่างเดียวฮะโอ้ยอย่าบังสิครับโอเคตอนขากลับเนี่ยเราเลี่ยงดงหญ้าได้ฮะแต่ตอนขาไปเหมือนเดิมเนี่ยต้องฝ่าดงอีกแล้วใช่ไหมวานิโนโกะโอเคอารมณ์ดีแล้วรีแลกซ์กำลังผ่อนคลายเลยฮะโอเคเราก็มาหาด็อกเตอร์แกหน่อยนะใช่ไหมมีตำรวจด้วยนี่เฮ้ยมันมีเด็กผู้ชายผมแดงอ่ะเขา looking into the building เข้ามาในนี้มั้งหรือว่ามาแอบส่องอยู่ที่นี่แล้วมองที่เรากูผมแดงไหมล่ะแล้วฮะอะไรนะเราไปสู้ไปนั่นมาแล้วเหรอแล้วเราเห็นชื่อเขาไหมแล้วเรารู้ชื่อเขาไหมโอเคเลยนี่จะเป็นอะไรแบบว่าเราจะได้ตั้งชื่อคู่แข่งเราฮะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพราะเราเป็นคนเดียวที่รู้ชื่อผมจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีวะตั้งชื่อมันว่าชื่ออะไรดีวะเอาเป็นว่า1 2 3แล้วกันไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วฮะโอเคและตำรวจแม่งดันเชื่อด้วยนะว่ามันชื่อ123เนี่ยช่างเป็นตำรวจที่งี่เง่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเป็นเรื่องจริงผมโดนจับเข้าตารางไปแล้วนะให้ชื่อแปลกๆอย่างเงี้ยโอเคไล่ล่าบอกฉันดีใจพี่พวกนั้นเข้าใจฉันดีใจที่พวกนั้นเข้าใจว่าเธอบริสุทธิ์ innocent in บริสุทธิ์ฮะประมาณนั้นก็ตูไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หว่าโอเคแล้วก็เอาของมาส่งก่อนล่ะไอเอาไข่ปริศนาเนี่ยส่งให้โอเคมีอะไรอีกไหมโอเคก็ศาสตราจารย์เราให้โปเกเด็กมาละก็แบบสุดยอดมาก He is a superb at seeing potential of Pokemon นี่ก็โมยนั่นแหละโอเคก็คงจะส่งเราไปรวบรวมสมุดภาพแล้วก็ไปลุยยิมอีกนั่นแหละฮะตามสูตรเห็นไหมแล้วก็ลุยลีกด้วยโอเคก็บอกให้เราไปที่เมืองอะไรก็ไม่รู้เพื่อไปเอาเข็มกัดอันแรกฮะมันคงจะเป็นการเดินทางที่ยาวไกลเพราะฉะนั้นไปบอกแม่อีกรอบนึงโอเคตูก็จะไปบอกอยู่พอดีว่าตูยังไม่ได้กลับมาบ้านสักหลายๆเดือนแม่ฮะผมต้องไปลุยลีกฮะโอเคแม่เราก็จะให้เงินมานิดหน่อยฮะต้องการเซฟไหมผมบอกเลยว่าต้องการฮะเพราะว่าไอ้ภาคเนี้ยผมแนะนำให้เซฟแบบเซฟจริงไปเลยดีกว่าผมจะไม่ใช้เซฟโดยใช้อิมูเลเตอร์ฮะใช้เซฟจริงไปเลยลุยมันโอ้วัดดี้ไลล่ามาทำอะไรที่นี่กับมาริวThere you are อยู่นั่นไงเธอโอ้ไลล่าจะมาสอนเราจับโปเกมอนฮะโอเคเธอก็จะจับให้เราดูแน่นอนฮะเราจะได้โปเกบอลมาด้วย5ลูกเฮ้ยอะไรวะโดดดึงดังนั่นแหละรีบจับดิโว้ยหานี่จับแล้วเหรอโอ้โหไวไปใช่ไหมโป
โอเคเดี๋ยวโอเคเราไปดูใกล้ๆด้วยฮะรอบนี้เมื่อกี้แสดงว่าจับแล้วสินะงงเว้ยโอเคฮะไลล่าก็จะจับให้เราดูอะมาริวเฟลไฮตอนนี้ผมไม่ได้กดนะไลล่าสู้เองฮะผมกดเร่งอะไรไม่ได้เลยโอเคก็เทคเคิลใส่โกลาต้าแล้วไงต่อโอเคเจ็บขนาดนี้ถ้าซ้ำอีกทีก็ตายฮะต้องจับเลยเฮ้ยมาริวนี่อึดว่ะถ้าเทียบกับผมในเวลเดียวกันผมว่ามาริวนี่มันอึดมากเลยอะโอ้โหพกไว้ตั้ง20ลูกโอเคฮะไลล่าก็คงจะหนึบไปแล้วบูมเป๊ะผมว่าละหนึบแน่นอนฮะถ้ามันไม่หนึบเนี่ยก็นับว่าหน้าแตกอะโอเคไม่ต้องสอนนะผมรู้ดีฮะผมเล่นมาเยอะละโอเคเราจะได้บอล5ลูกมาตามต้องการแล้วก็เจอกันใหม่นะจ๊ะและไลล่าก็เดินป่าทุ่งหญ้าจากไปถึงเวลาที่เราต้องไปด้วยเหมือนกันเย้ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งสู้เลยฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวมันจะมีเทรนเนอร์อยู่ฮะอย่าเพิ่งรีบสู้ว่าละภาคนี้ถ้าผมต้องดองรีเพลอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตูจะซื้อรีเพลมาเยอะๆเลยเดี๋ยวรวยก่อนฮะจะมาฉีดให้แบบโปเกมอนแม่งรังเกียจไปเลยอีมันไส้เอ้ยลูกนี้น่าจะโดดๆไปเลยโอโอเวล6เวล3นี่แหละไปละโว้ยฮึบเอาล่ะตอนนี้ผมก็จะกลับไปทางเดิมฮะโอเคไม่เจอโปเกมอนนะว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากไอ้นี่เอ้ายังไม่ถึงอีกโอ้ตรงนี้ฮะต้องไปอีกนิดนึงนี่เลเวล4เลยเว้ยจัดมันสักหน่อยนี้จะได้เวลขึ้นสักทีฮะนี่ไงสคราชโดนเทคเคิลกลับมานี่ขนาดผมเวล8แล้วผมยังเลือดแค่26ฮะถ้าเทียบกับมาริวตัวเมื่อกี้ที่มันเวล5แต่มันเลือด22แสดงว่ามาริวมันอึดมากอะผมว่าโอเคตอนนี้ผมก็เวล9สักทีเบลก้าวโอเคแมนเทรนเนอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะแบบเลิกสู้กันแล้วฮะแต่เราจะโดนท้าแทนยังไงโอ้ยนี่มันแพ้ฮะแพ้เด็กข้างบนนะ 1-1 โอลัตต้าเวล4เจอกับดีโอหน่อยเป็นไงผมมันใช้ควิกแอคแท็กได้ฮะเฮ้ยติดคีโอเวละสคราชมันคีที่ข้อเหมือนกันฮะนับว่าแลกกันคีไปแต่ผมไม่คุ้มอ่ะผมต้องเดินทางไกลอ่ะนี่ได้มา64โอ้ให้มา64บาทนี่จะให้เลยเห็นไหมเขาจะถามเบอร์เขาจะขอเบอร์เราฮะเราก็แบบยิงดีไหมผมว่าผมไม่ยิงผมยิงแล้วกันผมเป็นคนหญิงฮะผมไม่ให้เบอร์ใครซีซัวฮะผมให้เบอร์เฉพาะคนที่ผมยอมรับเท่านั้นแล้วก็ให้เบอร์เฉพาะสาวๆด้วยโอเคตอนนี้พีเจียนเวล2เองฮะมันแพ้ได้ไงวะเวล2เนี่ยเจอกับลาต้าเวล4ผมก็อยากจะถามเหมือนกันแทบจะขวนทีเดียวตายเลยสคราชเชอร์เรียบร้อยไอ้ EP มา22ครับก็ช่วยดันเบลนิดนึงอ๋อผมรู้แล้วว่าแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะว่ามันมีโกลาต้าเบล4ตัวเองโดนเทคเคิลโอ้โหเข้านิดเดียวอย่างงี้เจ๋งไปเลยเดี๋ยวก็เบล10แล้วฮะอีกนิดเดียวจะเบล10แล้ว
คาดว่าต้องสู้อีกรอบหนึ่งจริงด้วยต้องสู้อีกรอบหนึ่งฮะปะเฮ้ยนี่มันเป็นเทรนเนอร์หรือเปล่าไม่ใช่ฮะ I am not trainer ไอ้นั่นน่ะเด็กคุมแมลงแน่นอนผมรู้เลยเด็กที่ใช้แมลงฮะโอเคผมเอาให้เวล10ไปเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ตายโดนเทคเกิลกลับมา1ครั้งลดไปขีดนึงฮะโอเคไม่เป็นไรเบล10แล้วฮะแหลมเลยอีก6เวลจะพัฒนาร่างแล้วฮะตามสูตรของทุกภาคตัวหลักพัฒนาเวล16เสมอสู้ให้หมดเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอยิมแรกละไม่ควรที่จะพลาดไว้สักคนพาเตอร์ปีจริงด้วยสินะไม่ว่าภาคไหนๆก็มีเองตามมาหลอกหลอนสินะนี่ไงพาเตอร์ปีโอ้ไม่ได้ตายไปเลยล่ะโดนเทคเกิลเข้าครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยมันติดคีเลชปักสามอีกสามอุ้ยข้าจะปีอีกแล้วเลชปักเลดอิสบิลดิ้งก็เลดอีกสิครับยิ่งข้างยิ่งโหดปั๊กท่าที่สะสมความโกรธไว้ผมนึกว่าเอาแบบระดับความสัมพันธ์ที่แท้ไม่ใช่ละน่าจะเป็นว่ายิ่งโดนตีระหว่างใช้ท่านี้พันโจมตียิ่งเพิ่มขึ้นฮะโอ้เจ๋งเว้ยแต่ต้องห้ามหยุดใช้ฮะถ้าหยุดใช้มันต้องสะสมใหม่โอ้ไปไม่ได้ไม่มีท่าคัดท่าคัดเดี๋ยวก็คงได้เองมั้งไอ้ถ้ำนั้นไม่เกี่ยวฮะอย่าเพิ่งรีบไปถ้ำนั้นมันต้องมีท่าแฝดฮะและอย่างหนึ่งเข้าไปลึกนี่เราแพ้เลยมันมีโปเกมอนโหดๆอยู่โอเคนี่มันผลม่วงผมต้องเก็บปุ๊บเป็นผลดำฮะแบล็คอันนี้เอาไว้ทำเฮฟวี่บอลฮะเฮฟวี่บอลเอาไว้จับโปเกมอนที่แบบตัวมันหนักอะยิ่งหนักเท่าไหร่อย่างคาบิกอนโอกาสจับยิ่งง่ายผมจำได้อยู่ไว้ผลดำเนี่ยไว้ใช้เฮฟวี่บอลแน่ๆโอเคโอ้โห4ตัวแต่4ตัวที่บ้านนี่เพิ่ม2ฮะก็ไม่เท่าไหร่ฮะสกราชมันซะก็สกราชอีกอ่ะเวล2 4ตัวฮะโอ้เสียเวลาจังวีโดอีกแล้วโอ้ยไม่วีโดเฮ้ยต้องระวังติดพิษฮะอย่างเงี้ยถ้าติดพิษตอนนี้เราตายแน่ผมเลือกแค่11เองเออแต่โชคดีฮะติดคีที่ข้อพอดีเลยควรตายในทีนึงไม่งั้นน่าจะควรอีกสักรอบผมจะเวล11แล้วด้วยสิสกราชเฮ้ยจำไปเลยเยี่ยมมากนะดิโอ11แล้วจ้าเลเวลขนาดนี้แล้วไรเงินอุ้ยพวกนี้มันจนมากเลยฮะมันให้ไม่ถึงร้อยสักคนโอเคมันขอเบอร์เราอีกละผมก็ยิงฮะเพราะว่าผมไม่ชอบให้เบอร์คนอ่อนแอฮะแล้วก็แบบยิงเองที่ให้เงินน้อยนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอเคได้โปเกบอลเพิ่มมาอีกลูกนึงฮะต้องฝ่าดงหญ้าไปเลยนี่ก็จะมีโคลาต้าเวล4ฮะดิโอหนีเหอะไม่สู้ฮะป่ะเอ้าไลล่าโอเค VS Recorder อะไรเนี่ยเอาไว้บันทึกการต่อสู้เหรอจริงด้วยฮะใครมาแค่นี้แล้วก็ต้องไปละเราผมก็ต้องไปเข้าเซ็นเตอร์ละเดี๋ยวพาลุยอันนี้จะเป็นเมืองที่มียิมแรกละถึงว่ามาถึงเร็วอยู่แต่ก่อนอื่นผมต้องเข้าเซ็นเตอร์ก่อนเจ็บหนักมากเลยเอานี่ไปรักษาฮะ
ดีโอของผมโดดดึงเข้าไปกับเข้าบอลแล้วก็รักษาเรียบร้อยโอเคฮะเราก็ไปกันเลยนี่ฮะมันเราให้ก่อนอื่นก่อนที่จะลงหลีกเนี่ยให้มาที่นี่ก่อนฮะไอสารเจ้างี้เงาเนี่ยเราต้องมาเอาท่าคัตไม่ก็แฟดเนี่ยแหละก่อนสปอตทาวเวอร์อะไรไม่รู้มันจะมีแต่ไอตัวเนี้ยไอหัวกลมๆเนี่ยฮะในที่เนี้ยมันไม่มีตัวอื่นเลยนอกจากตัวนี้ฮะที่เพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งเทรนเนอร์ที่นี่จะเป็นหลวงจีนหัวล้นๆเนี่ยแหละเราแพ้ทางฮะจริงๆแล้วเราแพ้ทางแต่ไม่เป็นไรอะแพ้ทางก็เรื่องของมันนะเราใช้เลเวลที่เหนือกว่าข่มมันเลยมาไอ้หลวงจีนนี่เงาอีมี3ตัวเลเวล3มาผมต้องควรตายทีเดียวไม่งั้นผมแพ้อีพวกนี้มันมีท่าแซ่เถาวัลย์ตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นระวังแซ่เถาวัลย์นี่แรงมากจริงๆยิ่งถ้าแบบระดับเจ้าอาวาสเนี่ยที่ผมต้องขึ้นไปสู้บนชั้นสูงสุดยิ่งแล้วใหญ่แต่ก่อนจะถึงชั้นบนสุดผมว่าผมน่าจะเลเวลเกือบ13ละเห็นอย่างเงี้ยเลเวล3นะฮะแต่ให้เลเวลเยอะมากเลยใช่มั้ยฮะได้ทีละ50 60เลยถือว่าเจ๋งอ่ะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยให้นิดเดียว20 30ป่ะทำไมมันเป็นลงล่างวะโอเคนี่ยารักษาอาการติดพาติดตัวชาฮะโอ้ต้องสู้ทุกองค์ใช่มั้ยเนี่ยฮะหลวงพี่ปล่อยผมไปเถอะคนเขาเร่งรีบอ่ะโคตรใจวัยรุ่นเลยโอ้โหไลน์นี้ก็ยังเป็นเลเวล3ฮะยังสบายอยู่สควอชอือย่าชะล่าใจนะฮะที่นี่ยังมีโปเกมอนป่าฮะไม่ได้มีแค่พวกหลงจีนให้ระวังฮะยังมีโปเกมอนป่าด้วยถ้าเข้ามาที่นี่ตอนกลางคืนน่ะที่นี่จะมีโกสต์อยู่ฮะผมแนะนำว่าถ้าเจอโดยบังเอิญให้จับไว้มันช่วยเราได้เยอะโกสฮะโอเคแล้วผมเลือก12ละอีตายซะแจกเวลฮะพวกนี้ถือว่าเป็นตัวแจกเวลนะผมว่า thank you แล้วก็144บาทมันก็ถือว่าไม่เลวนะแต่ว่าเพื่อนพวกนี้ไม่มีโทรศัพท์ให้เบอร์เราไม่ได้นี่ตาดีขนาดนั้นเลยเหรอวะมาใกล้จะถึงชั้นบนสุดแล้วฮะไม่ต้องห่วงคงไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เท่าไหร่ละแต่ครั้งนี้โอ้ก็ยังเวล3อ่ะถือว่าโชคดีไป Squash เฮ้ยเวละนั่นไงฮะแซ่ทวันเต็มๆหน้าเลย อ้าวเข้าแค่2เว้ยขนาดอีซูเปอร์เอฟเฟคทีฟถ้างั้นก็ตบมันด้วยข้างปั๊กเข้าให้ได้มา54แปลกแฮงเมื่อกี้ทำไมขวนทีเดียวไม่ตายปกติมันขวนทีเดียวตายทุกรอบไม่ใช่เหรอเอาไอ้นี่อีกแล้วแซ่ทวันอัดหน้าโดนไปอีกโอ้โหครั้งนี้ติดที่ที่ข้อฮะเจ็บเจ็บมากเลยไปให้ไม่ได้ปีตัวสุดท้าย scratch มันอีกตายเหอะขอร้องอ้าวไม่ตายแซ่ทาวันอีกแล้วตายเกือบจะเวล13แล้วฮะอีกนิดเดียวเองป่ะโอ้โหจริงอยู่ว่านี่ชั้นสุดท้ายแต่มันมี3คนน่ะเวรของกรรมของเวรฮะโอเค3คนก็เข้ามาดิวะกลัวที่ไหนโว้ย
ตัวเดียวแต่ว่าเวลมัน6ฮะต้องผ่วน2รอบเซอร์ทวันครั้งนี้น่าจะหนักหน่อยฮะผมว่าหนักจริงด้วยแต่ครั้งนี้แหละผมเวล13ละใน EP เป็นร้อยเลยฮะ13แล้วจ้าไอ้ท่ากัดแล้วฮะโอเคเนี่ยท่าในตำนานที่ผมใฝ่หาฮะผมเอาทะลึงตาออกแล้วกันลดพลังป้องกันเฉยๆไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ท่านี้นะใช้หากินกับแบบไปดวลกับคนอื่นนะฮะดวลกับคนจริงๆเนี่ยผมเคยเอาไปใช้ละมันเป็นท่าที่ค่อนข้างดีอะต่อให้5คนเลยเออ6ฮะอันนี้ผมจะใช้ขย่ำแทนมันจะได้ติดชะงักฮะถ้ามันติดชะงักผมก็จะโชคดีไปโอ้โหจิกขี้ตายเลยเจ๋งว่ะใกล้ละผมใกล้ความจริงละนี่ชนมาเลยเห็นไหมฮะไอ้ผมแดงน่ะอยู่นั่นเราต้องชนะมันแน่หรืออาจจะไม่ได้สู้ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีเวล7แล้วฮะตอนนี้ถึงเวล7แล้วประมาทไม่ได้ต้องไบมันเลยเฮ้ยไม่ขนาดนี่ขนาดไม่ติดคิดที่ข้อก็ตายในงับเดียวฮะเฮ้ยเราเจ๋งว่ะเจ๋งจังเลยโอ้มีตัวที่ไม่ใช่ด้วยฮะงั้นก็กัดเลยชะงักพอดีฮะงั้นก็ลาก่อนจึ๊บๆปั๊กเวล14โอเคไหวแน่อีก2เวลผมก็จะพัฒนาร่างแล้วฮะให้หรือว่าวันนี้นกโกมันพัฒนาร่างเลเวล18ผมก็จำไม่ได้ยังไงเจอมอนจนได้โกสใช่ไหมจริงด้วยโอ้แต่ว่าผมตีมันทีเดียวมันก็ตายอ่ะให้ผมทำไงดีอ่ะโอเคตายไม่ตายถ้าหากไม่ตายผมจะจับนะแต่ถ้าตายผมก็ตามเวรตามเกิดแต่ตามหลักมันน่าจะตายอ่ะนี่กะว่าจะจับอยู่นะช่างเถอะไอ้หัวแดงยังไงฮะเจ้าอาวาสได้ไงเจอกันละโอเคไอ้นี่ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยรัดโปเกมอนฮะแบบว่าอ้าวมันไม่ได้สู้กับเราฮะมันใช้ EX เข็บโลบหนีไปละดีเจ้าวาดแพ้มันได้ไงวะโอเคเราก็จะได้สู้กับเจ้าวาดบ้างละดูซิเจ้าวาดจะโหดแค่ไหนขย่ำมันซะเดียวดีที่ดีเข้าฮะโชคดีไปเสร็จนี่เพราะว่าเลเวล15เนี่ยขย่อมมันซะเดี๋ยวเอ้ยรอบนึงโอเคนี่ขนาดไม่ติดที่ดีข้อก็ตายแสดงว่ายังไงก็ฮิตเดียวตายฮะตัวสุดท้ายแล้วผมได้เลเวล15สักทีโหเป็นโฮเลเวล10ฮะไม่เลวอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่มีทางชนะเราหรอกโดนจิกฮะพิกเอ้ยแต่ว่าเฉยๆฮะไบคืนเลเวล15จะทีและที่สุดแล้วปิ๊งได้ท่าสแกรี่เฟสไม่แนะนำให้ใส่ใช้ท่าเดิมแหละดีแล้วฮะไม่ต้องไปทำหน้าน่ากลัวขู่ใครให้ความเร็วตกหรอกได้เงินมา 1,200 ฮะเอ้ยเจ้าวาดแม่งรวยวะโอเคเราจะได้ท่าแฟชมาแล้วฮะเฮ้ยใช่เหรอวะ TM70 นี่มันแฟชเหรอโอเคเป็นแฟชจริงๆฮะแต่ว่าคงยังไม่จำเป็นต้องสวมให้ใครฮะ
โอเคแต่ก่อนอื่นเราเอา Escape Rope นี่ออกไปก่อนเลยไอ้นั่นมันหนีไปโอ้ผมต้องใช้เมาส์ฮะแบ็ค Escape Rope แล้วก็ Use หมุนตัวหนีฮะจิ๊วนี่ตกลงเชือกมันใช้หมุนตัวแล้วโผล่มาตรงหน้าวัดเหรอมันโคตรเท่อะเชือกหาอะไรไม่รู้ซื้อบ้างดีไหมแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องเอาวานิโนโกมารักษาก่อนฮะเดี๋ยวผมจะลุยยิมละนะลุยเสร็จผมว่าอาจจะพัฒนาร่างเลยก็ได้หรืออาจจะยังไม่ก็ไม่รู้ขอบคุณมากฮะผมจะลุยต่อละไปนี่ฮะยิมในภาคนี้เห็นไหมฮะแอดวานไหมฮะยิมภาคนี้สวยมากดูชิงหืมสวยฮะหรือลูกยิมมันไปเลยฮะไม่ต้องไปสนผมจะฝ่าลูกยิมไปเรื่อยๆไม่หนีฮะสักคนเพื่อเอาเลเวลใกล้จะพัฒนาร่างละยิมแรกของภาคนี้จะเป็นยิมนกฮะยิมที่6นี่เร็ว9เลยไม่เร็วแต่ว่ามันต้องโดนไบขย่ำทีเดียวเลยเว้ย AP 1111โอเคใช้ได้แต่ไม่ดีพอมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยมาพีเจียนฮะเวล7ก็ไม่ขนาดมึงรอกไปมันเลยแปดสิบสองเองเวลไม่เยอะวะผมนึกว่าจะพัฒนาร่างก่อนจะได้สู้กับหัวหน้าลีกเนี่ยเอ้ยหัวหน้ายิมฮะพูดผิดขอโทษนะแต่ที่แท้แล้วก็ยังไม่พอแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเสร็จหัวหน้ายิมเนี่ยก็น่าจะเลเวล16อาจจะพัฒนาร่างก็ได้ฮะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะพัฒนาร่างเวล16ไม่ก็18ล่ะมาเหลือนายคนเดียวแล้วมาไว้มันเลยโอเคตัวต่อไปน่าจะเป็นพีเจียนจริงด้วยเวล13เลยฮะโอเคฮะก่อนที่เข้าอะไรก่อนที่ตัวที่เก่งที่สุดออกมาจะมีผู้นำลงยิมออกมาพูดโม้อะไรสักอย่างก่อนฮะแต่ก็ช่างเขาเถอะโอ้โดนท่ากัดฮะพายุหมุนฮะวันนี้นโกงผมจะรู้สึกเช่นไรเจ็บสิฮะคิดที่เข้าไปมันไวกว่าผมฮะเฮ้ยเวนโอ้ยมันมีท่าฟื้นตัวด้วยมันจะโกงไปละจะโกงไปแล้วผมจะขย่ำจนกว่ามันจะตายเฮ้ยมึงอย่าทำมึงอย่าเล่นมุกนี้ดิผมว่าท่านี้ใช้ได้อีกไม่นานหรอกไอ้ท่าฟื้นเรือน่าจะใช้ได้อย่างมากก็10 รอบมันก็นานนะใช้ไปดิวะท่าพักปีกฟื้นเรือเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยอื้อขย่ำนี่รอบที่4แล้วมั้งผมว่ามันน่าจะใช้ได้แค่10รอบไปเมื่อไหร่ผมจะตีติดคีติคอบ้างวะไอ้นี่ก็พับปีกฟื้นเลือดลูกเดียวเลยหีไปโอเคฮะมันเริ่มตีผมบ้างละอย่าขี้นะเมื่อกี้มันขี้อ่ะมันเลยแรงเกินไปWe can still fly พวกเรายังบินได้อยู่โอเคกูรู้ว่ามึงบินได้มึงเล่นอย่างนี้มึงก็คงบินได้อยู่แล้วล่ะอัตราการฟื้นเลือดของมันเหนือกว่าอัตราการโจมตีของผมอะตราบที่ท่านี้มันยังใช้ไม่หมดผมว่าฆ่ามันไม่ตายแน่ๆอยู่ละขี้โกงว่ะเฮ้ยเอ็งโกงเกินไปละเอ็งโกงเกินไปแล้วนี่ถ้าเอ็งยังมียาอีกนะตูด่าจริงๆพวกเลยผมว่ามันน่าจะมียาด้วยแหละโอเคโอเค
เองมีพับปีกใช่ไหมดูว่ามีโพชั่น8ขวดเว้ยเป็นไงล่ะน่ะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่7ครั้งที่8ละมาผมเก็บไว้ก่อนฮะเอาไว้ฟื้นเลือดเต็มๆแต่ถ้าไบผมจะหมดอยู่ละโดนกัสเข้ามาฮะเออแรงไฟพับปีกเสร็จแล้วสินะเองนั่นแหละผมต้องการเลยว้าตบสะสมความโกรธฮะโอเครู้สึกว่าถ้าพักปีกมันจะหมดละตบเฮ้ยเบาเกินไปละโอเคไม่เป็นไรแต่ผมฟื้นเลือดได้เยี่ยกลับมาแล้วฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะถ้าไม่ติดคีย์ที่ข้อไงผมก็ไม่ตายอ่ะโอเครู้สึกว่าถ้าสะสมความโกรธได้ใช้ไว้แล้วรอบนึงมันจะยังสะสมต่อไปฮะนั่นแหละชอบเอ้ยฟื้นเลือดอีกฮะเก่งจริงตีเข้ามาอีกนี่วะเฮ้ยมันจะมีอีกเหรอไอ้บ้าดูซิว่าถ้าหากผมขย้ำมันตานี้มันจะเป็นยังไงมันพักปีกรัวๆเลยหมดแล้วมั้งนี่จะเป็นครั้งที่10ละอื้อขย้ำเป็นไงล่ะนี่คือความโกรธที่ผมสะสมมาฮะชนะละอื้อเกือบไม่ชนะแล้วตัวโอเคก็นับว่าชนะได้ก็เพราะว่าสะสมความโกรธจากท่าเรจฮะเราได้เงินมา 1,500 โอเคยังไม่พัฒนาร่างจริงด้วยฮะเอ้ยวันนี้โนโกตัวนี้มันพัฒนาร่างเลเวล18เราก็ได้ Surfer Beach ฮะ Surfer Beach เข็มกัดแห่งวายุนั่นแหละจะทำให้บุญวันที่เลเวลถึง20นั้นทำตามคำสั่งฮะเราก็สามารถใช้ท่า Rock Smash ได้แล้วก็ได้ท่า TM 51ก็คือไอ้ท่าพักปีกฟื้นเลือดเมื่อกี้แหละฮะแต่ผมยังไม่มีโปเกมอนประเภทบินนะก็เลยก็ต้องเก็บไว้ก่อนจริงด้วยโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องพอกันแค่นี้ก่อนละฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าฮะสำหรับโปเกมอน Soul Silver สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ